สถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกรายการหน้าต่างโลกกว้างตอนไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรี ACD สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็มีนะคะคุณผู้ฟังนะคะที่เข้าใจผิดนะคะนึกว่าดูรายการกระจก6ด้านอยู่นะคะก็ได้เปลี่ยนคลื่นไปแล้วกว่า80รายนะคะค่ะแล้วก็พวกเรานะคะก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกว้างนะคะทางวิทยุสรานรมคลื่นความถี่ AM 1575นะคะแล้วก็ขอสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมทาง YouTube Channel ด้วยนะคะในช่องสรานรมเรดิโอนะคะซึ่งรายการนี้ก็ออกอากาศเป็นประจำทุกวันพุธนะคะเวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.นะคะสำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันผู้เข้าประกวดหมายเลข1สิริกัญญาน้อยอรุณและกับผมรัฐาทิพย์พรหมแก้วครับพวกเรามาจากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศสวัสดีอีกครั้งค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็อย่างที่ท่านสุชาดีมณีวงศ์ตัวปลอมนะคะได้กล่าวไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าวันนี้เราจะมาพูดให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมฟังนะคะเรื่องไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACD เอ๊ะมันคืออะไรกันนะ ACD คืออะไรเหรอครับอ๋อคุณพระมันคือ ACD ย่อมาจาก Asia Cooperation Dialogue หรือแปลเป็นไทยว่ากรอบความร่วมมือเอเชียค่ะซึ่งเอ๊ะว่าแต่กรอบนี้เพิ่งก่อตั้งขึ้นเหรอครับโอ้ไม่ค่ะคุณน้องปิงปองรัฐาทิพย์คะแต่เอ๊ะเดี๋ยวอุบไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่าให้ฟังค่ะอ๋อครับต้องอดใจรอนิดนึงครับค่ะก็นี่คุณผู้ฟังก็เพิ่งเฉลิมฉลองกับเทศกาลตรุษจีนกันไปหมาดๆเลยนะคะน้องปิงปองรู้ไหมคะคุณผู้ฟังก็คงทราบแล้วใช่ไหมคะว่านักท่องเที่ยวชาติไหนคะที่มาเที่ยวเมืองไทยมากที่สุดณตอนนี้ถ้าพี่จอยเกริ่นมาว่าตรุษจีนขนาดนี้ผมก็ขอต้องเดาว่าเป็นชาวจีนแล้วล่ะครับใช่ค่ะเป็นชาวจีนถ้าจากความจำคร่าวๆรู้สึกว่าจะมีชาวจีนประมาณ 800,000 คนนี่คร่าวแล้วใช่ไหมคะในความจำของน้องต้องการแบบไม่คร่าวไหมครับอ๋อไม่เป็นไรกับคุณค่ะซึ่งโห 800,000 คนนี่เยอะมากนะคะซึ่งเป็น 800,000 คนจากนักท่องเที่ยวทั้งหมดเกือบ30ล้านคนนะครับโอ้โหคิดว่าเป็นสัดส่วนที่เยอะมากๆครับแล้วอีกเยอะนอกจากจีนแล้วเนี่ยถือว่าเอ๊ะหรือว่ายุโรปคะที่เป็นภูมิภาคไหนที่มาเที่ยวไทยมากสุดคะยุโรปหรือเปล่าผมคิดว่ายังไงก็น่าจะเป็นประเทศในทวีปเอเชียเหมือนบ้านเรานะครับที่มามากที่สุดถูกไหมครับพี่จอยโถใช่ค่ะน้องปิงปอง คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าทุกวันนี้เนี่ยอย่างสถิติล่าสุดปีที่แล้วนะคะมีนักท่องเที่ยวจากเอเชียเนี่ยมาไทยเนี่ยคิดเป็น70กว่าเปอร์เซ็นต์ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะคะที่มาไทยนะคะเยอะมากเลยนะครับใช่แล้วพอพูดถึงการท่องเที่ยวเนี่ยคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่ากรุงเทพเนี่ยนะคะกำลังจะรับรางวัลเมืองท่องเที่ยวแห่งเอเชียค่ะโอ้ว้าวไม่นะหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่ารางวัล Asian Tourism Capital นะคะซึ่งเราจะรับรางวัลเมืองท่องเที่ยวแห่งเอเชียนี้เนี่ยในการประชุมรัฐมนตรีกอบความร่วมมือเอเชียหรือ ACDครั้งที่14ที่กรุงเทพซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนหน้านี้เองค่ะคุณผู้ฟังในวันที่8ถึง10มีนา นะคะคือนับถอยหลังก็คืออีกไม่ถึง1เดือนแล้วล่ะค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยท่านเราก็ได้กราบเรียนเชิญท่านนายกนะคะให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมด้วยครับซึ่งถามว่าการประชุม ACD นี้เนี่ยใครเข้าร่วมคะก็คือจะมีคณะรัฐมนตรีหรือผู้แทนจากประเทศสมาชิก ACD 33ประเทศเดินทางมาที่ไทยเลยค่ะคุณผู้ฟังเพื่อมาเข้าร่วมการประชุมนี้โห33ประเทศที่มาเข้าร่วมนี้มันเกือบ1ใน6ของจำนวนประเทศที่มีทั่วโลกเลยนะครับพี่จอยถูกต้องค่ะเอ๊ว่าแต่33ประเทศที่จะมาเข้าร่วมเนี่ยมาจากที่ไหนบ้างนะครับชื่อก็บอกนะว่าเป็นการประชุมรัฐมนตรีกับความร่วมมือเอเชียงั้นก็แสดงว่าน่าจะมาจากภูมิภาคเอเชียทั้งหมดถูกไหมครับถูกต้องค่ะน้องฉลาดมากค่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่ากรอบความร่วมมือ ACD เนี่ยนะคะถ้าเผื่อจะกล่าวว่าเป็นกรอบความร่วมมือเดียวที่ครอบคลุมประเทศในเอเชียในวงกว้างทั่วเอเชียมากที่สุดเนี่ยก็ไม่เป็นการกล่าวเกินจริงเลยค่ะน้องปิงปองเพราะว่าจะครอบคลุมตั้งแต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็อาเซียนทั้ง10ประเทศเนี่ยก็เป็นสมาชิกหมดค่ะรวมไปถึงเอเชียตะวันออกอย่างพวกจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นมองโกเลียอะไรอย่างนี้นะคะขึ้นไปทั้งบนอย่างรัสเซียก็เป็นสมาชิกค่ะแล้วก็ยังมีเอเชียใต้อย่างพวกอินเดียศรีลังกาบังคลาเทศไปถึงเอเชียกลางถัดออกไปอย่างพวกคาซัคสถานทาจิกิสถานจนไปถึงอิหร่านตุรกีและไปถึงตะวันออกกลางอย่างพวกคูเวตบาเรน UAE ด้วยนะคะน้องปิงปองตะวันออกกลางนี่ก็ถือเป็นเอเชียเหรอครับพี่จอยโอ้น้องปิงปองค่ะน้องปิงปองนี่ผมไม่ค่อยเก่งภูมิศาสตร์นะครับน้องปิงปองนี่แบบมองจากแบบชาวตะวันตกจริงๆค่ะชาวตะวันตกเนี่ยคือก็ไม่ผิดหรอกนะคะเพราะเขามองว่าสิ่งนี้คือตะวันออกกลางแต่ถ้าเผื่อเรามองจากไทยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ทางตะวันออกของเราค่ะมันอยู่ทางตะวันตกมันเรียกว่าเอเชียตะวันตกแต่ว่าจะเรียกว่าตะวันออกกลางเนี่ยก็ไม่ได้ผิดหรอกค่ะน้องปิงปองค่ะงั้นขอย้อนกลับไปนิดนึงครับเพราะว่าเมื่อสักครู่พี่จอยบอกว่ากรุงเทพกำลังจะได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวแห่งเอเชียใช่ไหมครับใช่ค่ะทำไมกรุงเทพถึงได้รับรางวัลนี้ครับพี่จอยโอ้น้องปิงปองค่ะตามแนวปฏิบัติของ ACD แล้วเนี่ยนะคะเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศที่จะเป็นประธาน ACD ในแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะให้ประธาน ACD นะคะเสนอชื่อเมืองในประเทศของตัวเองที่คิดว่าเหมาะสมที่จะรับตำแหน่งเมืองท่องเที่ยวแห่งเอเชียโดยที่จะประกาศกันระหว่างการประชุมรัฐมนตรีที่ประเทศที่เป็นประธาน ACD นั้นเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม อย่างเช่นเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานะคะบาเรนเนี่ยเขาเป็นประธาน ACD เขาก็เลือกให้กรุงมานามาเมืองหลวงของเขาเนี่ยเป็นเมืองหลวงเมืองท่องเที่ยวแห่งเอเชียในเมื่อปี2557นะคะทีนี้เนี่ยแล้วทำไมไทยถึงมีสิทธิ์เสนอชื่อกรุงเทพเป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งเอเชียล่ะก็เพราะว่าไทยจะเป็นเจ้าภาพและไทยเป็นประธาน ACD ค่ะต้องปิงปองไทยเพิ่งรับตำแหน่งประธาน ACD เมื่อกันยาที่ผ่านมานี่เองนะคะที่นิวยอร์กนะคะระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติหรือว่าที่เรียกง่ายๆว่าการประชุมใหญ่ของ UN หรือ UNGA เนี่ยที่ท่านนายกได้เดินทางไปเข้าร่วมด้วยโดยไทยเนี่ยนะคะจะเป็นประธาน ACD วาระ1ปีค่ะจนถึงกันยาในปีนี้นะคะซึ่งการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรี ACD ในเดือนหน้าเนี่ยก็ถือเป็นหน้าที่1เป็นพันธกรณีในการแสดงบทบาทประธานของ ACD ของไทยเลยค่ะดีมากเลยครับค่ะแต่ทั้งนี้นะคะไม่ใช่ว่าจังหวัดอื่นไม่ได้มีความสำคัญนะคะเพราะว่าที่เราเลือกกรุงเทพเนี่ยเพราะนอกจากจะเป็นเมืองหลวงของไทยแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่ทราบว่ากรุงเทพเนี่ยนะคะเป็นเมืองที่ก่อตั้ง ACD นี้ขึ้นมาค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของ ACD เมื่อ14ปีที่แล้วนะคะเมื่อปี2545แล้วในวันนี้เนี่ยคล้ายๆกันกับอาเซียนเลยนะครับเพราะว่าอาเซียนก็ตั้งกันที่กรุงเทพเหมือนกันใช่แล้วค่ะดังนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่า ACD เนี่ยจะกลับมาที่มาตุภูมิใช่ค่ะบ้านเกิดอีกครั้งนะคะโดยที่ในฐานะที่จะเป็นกรุงเทพเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่จะจัดประชุมรัฐมนตรี ACD ในเดือนหน้าซึ่งรู้ไหมคะว่าที่กรุงเทพเนี่ยเราก็เคยใช้เป็นสถานที่จัดประชุม ACDครั้งแรกของ ACD และครั้งที่2ของ ACD เมื่อนานมาแล้วเมื่อ14ปีที่แล้วแล้วล่ะค่ะเนี่ยค่ะฟังดูแล้วการที่ไทยเป็นประธาน ACD ที่นำสมาชิก32ประเทศแล้วก็เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้เนี่ยมันช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศไทยจากการที่มีผู้แทนระดับรัฐมนตรีจากทั่วทั้งทวีปเอเชียเดินทางมาไทยแล้วก็ช่วยยกบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วยนะครับพี่จอยโอ้โหปิงปองพูดถูกต้องแล้วเลยล่ะค่ะเพราะว่าภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นต่อไทยเนี่ยมันมีผลต่อการตัดสินใจการทำการลงทุนหรือทำการค้ากับไทยนะคะใช่ครับน้องปิงปองทราบไหมคะว่าไทยเนี่ยส่งออกไปยังเอเชียและตะวันออกกลางเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นมูลค่า5ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นเกือบ 70% ของมูลค่าที่ไทยส่งออกไปทั่วโลกเลยนะคะและในขณะที่นักท่องเที่ยวจากเอเชียและตะวันออกกลางเนี่ยที่มาเที่ยวไทยปีที่แล้วเนี่ยถือได้ว่าเกิน2ใน3ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาไทยเลยทีเดียวค่ะ
ก็คือนักท่องเที่ยวจากเอเชียกับตะวันออกกลางปีที่แล้วเนี่ยมาไทยถึง22ล้านคนเลยนะคะน้องปิงปองดังนั้นเนี่ยใช่ค่ะนอกจากผลดีเรื่องภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นการยกบทบาทของไทยที่เราสองคนได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่ไทยจะผลักดันใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพเนี่ยให้เป็นประโยชน์เนี่ยหรือจะผลักดันผ่านเวทีการประชุมเนี้ยคืออะไรคุณผู้ชมก็คงจะสงสัยว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรอีกนั่นน่ะสิครับค่ะอันนี้ต้องรู้ก่อนเลยนะคะว่าใน ACD เนี่ยเขามีได้กำหนดสาขาความร่วมมือไว้แล้วนะคะ20สาขาเลยเป็นกว้างมากนะคะกว้างมากๆก็ถือเป็นกรอบที่เปิดกว้างมากๆนะคะมี20สาขาก็เช่นตั้งแต่โหพลังงานการลดความยากจนการเกษตรความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งเรื่องอีคอมเมิร์ซโอ้โหไปจนถึงเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องการศึกษาและเรื่องวัฒนธรรม คือแบบเยอะไหมคะน้องปิงปองเยอะมากครับว่าแต่เยอะมากขนาดนี้เนี่ยประเทศสมาชิกทั้ง33ประเทศเนี่ยเขามีกิจกรรมแอคทีฟกันตลอดเวลาเหรอครับมีทั้ง20สาขาเนี่ยโอ้โหน้องปิงปองก็มองโลกสวยนะคะเนี่ยแหละค่ะ คือที่ผ่านมาเนี่ยนะคะโดยที่สาขาเนี่ยเยอะมากแล้วก็มันก็คือพูดกันตามตรงอะนะคะว่ามันก็ถือว่าไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรมากนักเนี่ยไทยเนี่ยในฐานะผู้ก่อตั้งแล้วก็ผู้ที่ประสานงาน ACD มาโดยตลอดเนี่ยจึงเห็นว่าโอกาสนี้แหละที่ไทยเป็นประธาน ACD เนี่ยเราจะแสดงบทบาทในการริเริ่มและเสนอว่าให้มีเริ่มจัดกลุ่มก้อนและแล้วก็จัดลำดับความสำคัญของสาขาความร่วมมือเพื่อให้เน้นให้ขับเคลื่อนในแต่ละสาขาเนี่ยให้เกิดผลให้เป็นรูปธรรมสักทีนะคะและการจัดประชุมครั้งนี้ของไทยเนี่ยโดยที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะ ACD ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวมากนักเนี่ยเราก็หวังที่จะเป็นผู้ที่สร้างให้ ACD เนี่ยค่ะฟื้นคืนชีพขึ้นมาค่ะแล้วก็กลับมามีความเคลื่อนไหวนะคะเพราะไทยเห็นประโยชน์ว่า ACD เนี่ยยังมีประโยชน์นะคะน้องปิงปองแน่นอนที่สุดครับเพราะมันเป็นความร่วมมือเดียวที่ขยายความร่วมมือครอบคลุมทั่วเอเชียและเราเนี่ยยังสามารถสร้างความร่วมมือได้โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและศักยภาพที่หลากหลายของประเทศในเอเชียเนี่ยเพื่อสร้าง Asian Community หรือประชาคมเอเชียนะคะผมกำลังมองว่า ACD ต่อไปจะพัฒนาคู่กันไปกับ EU เลยไหมครับโอ้โหขยายครอบคลุมทั้งเอเชียนั้นต้องอาศัยความร่วมมือความไว้เนื้อเชื่อใจจากประเทศสมาชิกร่วมกันค่ะคือไทยเนี่ยสามารถมีบทบาทนำได้นะคะแต่ว่าประเทศทุกประเทศก็เราต้องให้ความร่วมมือแล้วเราก็จะมาคุยกันในการประชุมเดือนหน้าเนี่ยล่ะค่ะเอาล่ะค่ะน้องปิงปองก็ตอนนี้คุณผู้ฟังก็พอเริ่มทราบ ACD มาแล้วเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินแล้วล่ะเพราะว่ามันเคยมีผู้นำเนี่ยประเทศสมาชิก ACD มาตั้งแต่เมื่อสมัย14ปีที่แล้วต่อกันเลยนะคะพี่จอยค่ะก็เมื่อกี้นะคะเราก็พูดถึงว่าเราจะใช้ประโยชน์เราได้ประโยชน์อะไรจากการจัดประชุมครั้งนี้มาทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องที่ไทยเราเนี่ยจะผลักดันให้การปรับปรุงกลไกการทำงานของกรอบ ACD แล้วก็ปรับปรุงสาขาความร่วมมือต่างๆของกรอบ ACD ซึ่งมีอยู่จำนวนมากเนี่ยแล้วก็การดำเนินงานที่เน้นผลลัพธ์ให้เป็นรูปธรรมพี่จอยคิดว่าไทยอยากจะใช้ประโยชน์อะไรจาก ACD อีกบ้างครับค่ะน้องปิงปองก็จะเห็นว่าทุกวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็เห็นว่าทุกประเทศเนี่ยเห็นความสำคัญของการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมหรือเรื่องโทรคมนาคมอะไรต่างๆอย่างจีนเนี่ยน้องปิงปองเนี่ยเขาเชี่ยวชาญมากนะคะเขาหน้าผมจีนเหรอครับพี่จอยก็จีนเนี่ยนะคะเขามีนโยบายเรื่องสร้างความเชื่อมโยงที่มีขนาดใหญ่นะคะอลังการและลุ้นหน้าออกตัวเร็วมากๆเขาชื่อว่านโยบายอะไรนะคะน้องปิงปอง One Belt One Road ครับพี่จอย One Belt One Belt One Road ไม่ใช่เข็มขัด1เส้นถนน1เส้นอย่างนี้นะครับอ้าวเหรอคะนโยบาย One Belt One Road ของรัฐบาลจีนเนี่ยOne Belt เนี่ยมาจากคำว่า Silk Road Economic Belt นะครับหรือว่าเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมนะครับส่วน One Road เนี่ยมาจาก 21st Century Maritime Silk Road นะครับหรือว่าเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่21นะครับซึ่งจีนเนี่ยเขาตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อเชื่อมจีนกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไทยของเรานี่นะครับหรือว่าเอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกาแล้ว
ล้วก็ยุโรปด้วยนะครับทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลตามชื่อที่บอกนะครับซึ่งถือว่าเป็นการรื้อฟื้นเส้นทางการค้าในอดีตของจีนที่มีมาเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วพี่จอยคงเกิดไม่ทันให้กลับขึ้นมาพังงาอีกครั้งหนึ่งครับค่ะโอ้โหแล้วก็อันนี้เป็นนโยบายที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยภูมิใจมากแล้วก็ผลักดันในทุกโอกาสครับโอ้โหอลังการมากนะคะคือเชื่อมจากจีนเนี่ยไปถึงแอฟริกาถึงยุโรปแล้วอ่ะไปถึงยุโรปด้วยใช่ครับทั้งบกทั้งทางทะเลด้วยถูกต้องครับโอ้โหในส่วนของไทยเนี่ยนะคะน้องปิงปองคือเราก็เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความเชื่อมโยงเช่นเดียวกันนะคะเราก็เห็นถึงศักยภาพของ LCD เนี่ยนะคะที่เพราะว่ามันครอบคลุมไปทั่วเอเชียไปถึงตะวันออกกลางเนี่ยก็เห็นว่าความเชื่อมโยงเนี่ยจะสามารถทำให้เราเนี่ยเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจเข้าถึงฐานการผลิตและตลาดในภูมิภาคเอเชียไปจนถึงตะวันออกกลางได้ดังนั้นเนี่ยในการประชุมในเดือนหน้าครั้งเนี้ยไทยจึงจะเสนอแผนที่เรียกว่า Roadmap เรื่องการสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค LCDเพราะว่าเราจะต้องการสร้างให้เอเชียเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีความเชื่อมโยงอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านการคมนาคมขนส่งด้านพลังงานด้านโทรคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกในทุกๆด้านนะคะแล้วก็เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอเชียลดความเหลื่อมล้ำและการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจให้แก่ตัวไทยเองด้วยและลดความเหลื่อมล้ำของภูมิภาคด้วยซึ่งเหมือนคำที่ท่านนายกได้กล่าวไว้แล้วค่ะท่านได้กล่าวว่าไม่ให้ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะหรือเป็นภาษาอังกฤษว่า no one is left behind ค่ะท่านผู้ฟังซึ่งถ้าเหล่าประเทศสมาชิกเนี่ยต่างเห็นพ้องกับโรดแมปที่ไทยเสนอและร่วมกันพัฒนาผลักดันเนี่ยก็เชื่อว่าจะช่วยสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาคของเราเนี่ยให้สำเร็จเพื่อประโยชน์แก่ทั้งไทยและแก่ภูมิภาคโดยรวมนะคะเยี่ยมยอดมากครับสุดยอดจริงๆค่ะไทยนี่ฉลาดจริงๆนอกจากนี้นะคะไทยยังจะผลักดันให้ ACD มีการกำหนดทิศทางไปข้างหน้ากันอย่างให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะดีมากครับก็ได้ไทยเนี่ยนะคะเป็นคนริเริ่มเลยเสนอให้มีการจัดทำเอกสารวิสัยทัศน์ของ ACD มองไปข้างหน้าจนถึงปีคศ2030ค่ะจากปี2016เนี่ยแล้วก็เราเอาการกำหนดวิสัยทัศน์เนี่ยมาเป็นหัวข้อหลักของการประชุมเดือนหน้าเลยก็ชื่อหัวข้อหลักว่า ACD The Way Forward นะคะตรงตามวัตถุประสงค์เลยนะคะใช่มองไปข้างหน้าเลยและเนี่ยแหละค่ะที่เหล่ารัฐมนตรีจาก33ประเทศเนี่ยจะเดินทางมาเมืองไทยกันเดือนหน้าซึ่งถามว่านอกจากการต้อนรับและอำนวยความสะดวกอย่างสมเกียรติของประเทศไทยแล้วเนี่ยในช่วงหลังพิธีเปิดเนี่ยนะคะเราก็จะกราบเรียนเชิญท่านนายกและคณะรัฐมนตรีจาก33ประเทศเนี่ยมาชมนิทรรศการนะคะที่ไทยตั้งใจจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพและจุดแข็งของไทยในฐานะผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ medical tourismการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนี่เป็นยังไงนะครับพี่จอยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะก็คืออย่างเช่นการเดินทางมาเพื่อมาพบแพทย์มาตรวจสุขภาพมารักษาตัวผ่าตัดหรือทำศัลยกรรมอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าประเทศไทยเรามีชื่อเสียงด้านการแพทย์ใช่ไหมครับมากมากเพราะว่าคือคุณภาพของเราเนี่ยดีมากนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยถูกเมื่อเทียบกับในต่างประเทศนะคะคือนอกจากเดินทางมาเพื่อรักษาตัวแล้วเนี่ยเขายังได้ผ่อนคลายกับการบริการการท่องเที่ยวของไทยหรือการทำสปาของไทยนะคะซึ่งอันนี้แหละเป็นจุดแข็งของเรานะคะแล้วก็ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยถือว่ามีความสอดคล้องนะคะกับนโยบายรัฐบาลที่ตอนนี้เนี่ยก็มุ่งส่งเสริมให้ไทยเนี่ยเป็น medical hub หรือศูนย์กลางทางการแพทย์ค่ะปิงปองนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีการนำเสนอจุดเด่นของกรุงเทพในหลากหลายมิติให้กับคณะรัฐมนตรี33ประเทศเนี่ยได้เห็นและยังจะนำเสนอเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ไทยเนี่ยน้อมนำมาใช้จนสามารถก้าวผ่านความท้าทายต่างๆไปได้อย่างดีฟื้นตัวขึ้นได้อย่างดีและทำให้ประเทศเนี่ยสามารถพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนนะคะดีมากเลยครับเป็นไงคะปิงปองการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในเดือนหน้าของเราตื่นเต้นมากแล้วครับตื่นเต้นเดือนหน้าแล้วใช่ไหมครับอยากจะไปรับที่ตรงประตูที่จอดรถเครื่องบินส่วนตัวเหมือนอย่างที่มาดอนน่ามาเมื่อวานเลยไหมคะ
ไม่ขนาดนั้นมั้งครับแต่ว่ารู้สึกตื่นเต้นในการที่ไทยเราซึ่งเป็นผู้ที่เริ่มกรอบนี้เนี่ยจะได้แสดงบทบาทอีกครั้งนึงหลังจากที่พี่จอยได้เล่าให้ฟังแล้วว่าหลังก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ได้นิ่งไปสักพักหนึ่งใช่ไหมครับใช่อันนี้ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นมากๆนะคะแก่ชาวต่างชาติที่เราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างสมเกียรตินะคะแล้วก็ขอเชิญคุณผู้ฟังนะคะให้ร่วมกันต้อนรับนะคะและเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจนี้นะคะกับการประชุมรัฐมนตรีกอบความร่วมมือเอเชียหรือ ACD นะคะในเดือนหน้าระหว่างวันที่8ถึง10มีนานะคะที่กรุงเทพนี้นะคะและก็ความสำเร็จของการจัดประชุมในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยเชิญชวนให้ผู้นำประเทศสมาชิก ACD ทั้ง33ประเทศเนี่ยนะคะผู้นำก็คือนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีนะคะของประเทศสมาชิกเนี่ยได้เดินทางมาไทยอีกเพื่อมาเข้าร่วมประชุมผู้นำ ACD ครั้งที่2ค่ะคือครั้งนี้เนี่ยถูกต้องครั้งนี้เป็นการประชุมรัฐมนตรีแต่ในปลายปีนี้ค่ะไทยในฐานะประธาน ACD เนี่ยยกระดับเป็นเจ้าภาพประชุมผู้นำงานช้างงานช้างมากมากนึกถึงตอนเอเปกผู้นำเอเปกสิคะที่แบบมีการแห่เรือสุพรรณหงส์ใช่ไหมคะการประชุมผู้นำ ACD จะต้องใช่อันนี้คือของเราคือจะตั้งขบวนคือตั้งแต่ลุ่มปากแม่น้ำโขงเข้ามาเลยค่ะ เพื่อมาต้อนรับผู้นำนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังนะคะคงจะตื่นเต้นและรู้จัก ACD มากขึ้นแล้วก็หวังว่าคุณผู้ฟังก็จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจนี้ด้วยกันนะคะก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังมากๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้ประโยชน์แล้วก็สิ่งใดนะคะที่ทำผิดพลาดไปก็ขอยกความผิดนี้ให้กับปิงปองรัฐทิพย์แต่เพียงผู้เดียวค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ